คุณผู้ชมคะในช่วงสนทนาวันนี้นะคะเรามีคำแนะนำเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีค่ะทั้งภายนอกและภายในนะคะด้วยศาสตร์ที่เรียกว่า anti aging นะคะโดยเราจะพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะแพทย์หญิงวรมนดุลยภัทรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอพูดถึง anti aging นะคะหลายท่านอาจจะนึกถึงแต่เรื่องความสวยความงามการดูแลผิวพรรณภายนอกแค่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันรวมไปถึงอะไรบ้างคะคุณหมอจริงๆแล้วเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่า anti aging นะคะก็คือเป็นศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่งที่เน้นในการดูแลป้องกันก่อนจะเป็นโรคนะคะไม่ให้คนไข้เป็นโรคแล้วก็ถึงแม้ว่าคนไข้เป็นโรคแล้วเนี่ยก็จะเน้นในด้านการรักษาผสมผสานกันกับแพทย์แบบแผนนะคะเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุไขนะคะโดยรวมแล้วของศาสตร์ anti aging ก็คือเน้นในการปรับไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกำลังกายต่างๆเพื่อให้อยู่ในภาวะสมดุลคือให้ดูดีก็ดูดีมาจากข้างในภายในสู่ภายนอกค่ะซึ่งมีหลากหลายวิธีที่จะต้องปรับกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหลายท่านก็สงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่ที่ควรจะมาพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะต้องรออายุมากๆก่อนหรือเปล่านะคะคือจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะจะเน้นในการป้องกันความเสื่อมพอไม่มีความเสื่อมก็จะไม่มีโรคเกิดขึ้นนะคะความเสื่อมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่เนาะแต่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะสังเกตได้ชัดกว่าว่ามีความเสื่อมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกที่เรามองเห็นกันเช่นว่าตาแห้งนะคะเริ่มมีสายตาสั้นสายตายาวผิวหย่อนคล้อยมีริ้วรอยต่างๆนะคะหรืออาจจะมีฝ้ากระเกิดขึ้นมีหูตึงมีผมร่วงผมบางผมงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความเสื่อมภายนอกที่เห็นได้ชัดนะคะส่วนภายในที่เรารู้สึกได้ว่าเราเริ่มมีความเสื่อมเราไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเช่นว่าตื่นเช้ามารู้สึกเหนื่อยเพลียไม่มีแรงไม่สดชื่นเหมือนเดิมนะคะกิจกรรมบางอย่างที่เคยทำมาแล้วเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมเช่นว่าอาจจะเคยขึ้นบันไดได้สัก 2-3 ชั้นปกติดีเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือขึ้นได้แค่ชั้นเดียวก็เริ่มมีอาการละใช่ค่ะถัดไปก็จะเป็นอาการพวกขี้หลงขี้ลืมจำไม่ได้บอกวางกุญแจไว้ที่ไหนแว่นไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการพวกหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ปรับความเครียดไม่ค่อยได้ค่ะจะเป็นกลุ่มนี้เรื่องความเสื่อมทีนี้เนี่ยก็ต้องดูมีภาวะความผิดปกติทั้งข้างในและข้างนอกเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยจะพอมีอาการอะไรที่แบบนี้จะต้องนำไปสู่การรักษาตามศาสตร์การชะลอวัยแล้วนะคะถ้าส่วนใหญ่คนไข้ที่มาพบบ่อยๆนะคะก็มักจะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงนะคะมักจะเป็นคนในช่วงวัยทำงานคืออายุในวัยทำงานขึ้นไปนะคะก็พอมาตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยก็จะไม่พบว่ามีความผิดปกติอย่างเช่นว่าน้ำตาลปกติตับไตปกติแต่เมื่อสืบค้นลึกๆลงไปนะคะพบว่ามีความผิดปกติในร่างกายเกิดขึ้นภาวะนี้ค่ะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะจะเรียกว่าภาวะต่อมหมวกไตล้าหรืออะดีนอลฟาทิกหมายความว่าเขาไปตรวจสุขภาพประจำปีก็ปกติดีแต่ว่ารู้ตัวเองดีว่าไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมเพราะว่าในการตรวจสุขภาพค่ะเขาตรวจพื้นฐานการที่อยากจะรู้ลึกกว่านี้ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ลึกกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนหรือว่าวิตามินต่างๆคือต้นตอนั้นอาจจะเกิดจากต่อมหมวกไตล้าก็ได้นะคะบางท่านก็เลยฟังดูแล้วแบบเอ๊ะสงสัยมันอยู่ตรงไหนคะต่อมหมวกไตแล้วมีหน้าที่อะไรคะคุณหมอคะต่อมหมวกไตนะคะตามชื่อเขาเลยคือต่อมหมวกไตเนาะปกติแล้วไตคนเรามี2ข้างนะคะด้านบนของไตแต่ละข้างเนี่ยเขาจะมีต่อมคุมอยู่นะคะตรงนี้เรียกว่าต่อมหมวกไตค่ะต่อมหมวกไตเขาทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยจริงๆเป็นฮอร์โมนที่มีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนะคะหน้าที่ของเขาก็คือช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ส่วนประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่ามีเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้นร่างกายก็ต้องการพลังงานมาใช้นะคะพลังงานมาจากไหนเพราะฉะนั้นอันแรกเลยหน้าที่ของต่อมหมวกไตก็คือสร้างพลังงานนะคะพลังงานที่เป็นน้ำตาลมาจากพวกไขมันในร่างกายเราต่างๆที่เก็บสะสมไว้จากกล้ามเนื้อต่างๆนะคะอันถัดไปก็คือเมื่อมีน้ำตาลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลก็ต้องส่งไปเซลล์ต่างๆเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานถูกต้องนะคะก็ร่างกายก็ต้องใช้ฮอร์โมนตัวนี้ในการปรับความดันนะคะอันถัดไปก็คือช่วยลดเรื่องอาการแพ้ต่างๆเพราะว่าเมื่อมีเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมาให้ปวดข้อปวดกระดูกเนี่ย ก็ไม่ทันแล้วอันนี้เป็น3ประโยชน์หลักๆของต่อมหมวกไตนะคะก็คือเพิ่มน้ำตาลควบคุมความดันแล้วก็ลดเรื่องภูมิแพ้ต่างๆค่ะนะคะอันถัดไปประโยชน์ของเขาก็คือช่วยลดเรื่องความเครียดนะคะเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นฮอร์โมนนี้ก็ช่วยเรื่องจัดการความเครียดช่วยควบคุมอารมณ์
นะคะปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยกระตุ้นเรื่องภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายจะเห็นว่าเขาสำคัญประโยชน์เยอะเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงความล้าเนี่ยนะคะถ้าเป็นร่างกายโดยรวมนะคะก็เข้าใจว่าเกิดจากการใช้งานหนักๆก็ล้าได้ทีนี้ต่อมหมวกไตเนี่ยมันเกิดความล้าขึ้นมาได้ยังไงคะจากพฤติกรรมอะไรของเราหรือเปล่าโอเคค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ของต่อมหมวกไตล้านะคะมาจากความเครียดค่ะความเครียดเนี่ยก็พบได้ทั้งจากภายนอกร่างกายภายในร่างกายจากจิตใจจากสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือจากการติดเชื้อต่างๆค่ะนะคะจากภายนอกร่างกายก็ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่ร้อนเกินเย็นเกินแสงแดดจ้าเกินนะคะมลภาวะต่างๆฝุ่นควันหรือว่าการสูบบุหรี่นะคะสาเหตุจากภายในโดยที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันคือความเครียดเนาะก็คืออย่างเช่นว่าการนอนดึกนะคะร่างกายก็แปลผลว่านี่คือความเครียดนะคะการที่ตื่นมาแล้วไม่ได้ทานอาหารเช้าเนาะนี่คือความเครียดอย่างหนึ่งเพราะว่าร่างกายขาดพลังงานค่ะนะคะการอดอาหารก็ตามการออกกำลังกายอย่างหนักก็ตามนี่คือความเครียดนะคะสาเหตุจากจิตใจเช่นว่าจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าถูกดุว่านี่คือความเครียดเหมือนกันนะคะถัดไปก็เป็นสาเหตุจากการติดเชื้อนะคะอย่างเช่นว่ามีปัญหาเรื่องเหงือกอันนี้คือพบบ่อยน้องบางท่านจะรู้สึกว่าเหงือกก็ปกตินี่ไม่มีอะไรแต่คือมาพบทันตแพทย์จะพบว่าอาจจะมีเหงือกอักเสบมีหินปูนนะคะมีฟันผุก็คือการอักเสบเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องโรคกระเพาะนะคะร่างกายก็รู้ว่านี่คือของเครียดหรืออาจจะเป็นเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยบางทีคนไข้ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือความเครียดแต่ร่างกายแปรผลในสิ่งนี้ว่าคือความเครียดเมื่อเครียดปุ๊บตัวฮอร์โมนคอร์ติซอลก็ต้องทำงานใช่ไหมคะทำงานเพื่อกระจัดความเครียดทำงานไปมากๆมากๆเขาสร้างไม่พอก็กลายเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าในที่สุดค่ะทำงานหนักเหมือนกันนั่นเองนะคะเติมสร้างไม่พอไม่ทันใช้ฟังดูแล้วเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ต่อมหมวกไตล้าเนี่ยมันก็ใกล้ตัวนะคะเกิดจากวิถีชีวิตของเรานั่นเองทีนี้ถ้าปล่อยให้ต่อมหมวกไตล้าเนี่ยอาการอะไรจะเกิดขึ้นมาได้บ้างแล้วมันรุนแรงไหมคะระยะยาวจะเป็นยังไงอาการของต่อมหมวกไตล้าอย่างที่พบได้บ่อยๆเลยนะคะก็คือเรื่องเหนื่อยเพลียไม่มีแรงไม่สดชื่นนะคะเมื่อปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ในร่างกายเนี่ยฮอร์โมนเขาทำงานเป็นระบบร่วมกันทั้งหมดเลยเมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติคือตัวฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะฮอร์โมนตัวอื่นก็จะรวนไปด้วยอย่างเช่นว่าก็จะทำให้ฮอร์โมนเพศรวนนะคะผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนคนวัยทองเช่นว่าหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาววูบวาบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะหรืออาจจะมีอาการช่วงก่อนนี้รอบเดือนเยอะเช่นว่าอาจจะปวดประจำเดือนเยอะปวดศีรษะเยอะกระสับกระส่ายนอนไม่หลับนะคะหรือถ้าไปโดนฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนเนี่ยก็ทำให้สมรรถภาพทางเพศเนี่ยลดลงได้เหมือนกันค่ะนะคะซึ่งเหล่านี้อย่างที่คุณหมอบอกไปว่าตรวจสุขภาพประจำปีอาจจะไม่เจอนะคะต้องตรวจให้ลึกลงไปมีวิธีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะก็คือคนไข้นะคะมีอาการตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะร่วมกับเวลามาพบแพทย์เนี่ยก็ต้องมีการซักประวัติเพิ่มเติมตรวจร่างกายเพิ่มเติมตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะก็คือตรวจในระดับพื้นฐานก่อนแล้วก็เพิ่มเติมในแง่ของแลบพิเศษเช่นว่าตรวจฮอร์โมนตรวจวิตามินเป็นต้นนะคะทีนี้พอตรวจพบแล้วนะคะจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างตามชนิดนี้ค่ะ MPH ค่ะก็คือวิธีการรักษานะคะจากที่ทราบมาแล้วว่าส่วนใหญ่สาเหตุมาจากความเครียดเพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุว่าเครียดเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขที่ต้นเหตุนั้นดูจากภายในส่วนที่เล็กที่สุดก่อนก็คือจากครอบครัวนะคะก็ดูว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นเราเช่นว่าคุณพ่อไหมคุณแม่ญาติพี่น้องต่างๆนะคะลูกหลานสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะถัดไปก็ที่พบบ่อยๆก็คือเรื่องการเดินทางนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องผจญกับรถติดเนาะทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะคะก็แนะนำว่าอาจจะต้องตื่นเช้าหน่อยไหมเพื่อจะได้เลี่ยงภาวะรถติดนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบขับรถไปทำงานนะคะแล้วก็ถัดไปก็ที่พบบ่อยๆก็คือจากในที่ทำงานเช่นว่าเจ้านายลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะก็คือต้องแก้ไขในความเครียดส่วนนี้นะคะถัดไปก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตในการปรับเปลี่ยนนะคะก็เริ่มมาจากการนอนเนาะจากที่ทราบว่านอนดึกก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นก็คือพยายามปรับเวลานอนบางท่านไม่ถึงเที่ยงคืนไม่ง่วงนะคะก็คือค่อยๆปรับค่ะค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดถ้าได้นอนเวลา4 ทุ่มเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็เขาจะตื่นมาเองอย่างสดชื่นตอน6 โมงถึง 7 โมงเช้าค่ะนะคะเรื่องการนอนก็เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพนะคะถัดไปเป็นเรื่องพอนอนปุ๊บเวลาตื่นนะคะก็คือแนะนำว่าให้ตื่นตอนเช้ากับนอนกลางคืนเนี่ยให้เป็นเวลาเดียวกัน
พื่อสมดุลนาฬิกาชีวิตจะได้ปกตินะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการขับถ่ายนะคะควรขับถ่ายให้ได้ทุกเช้าเพราะว่าอาหารเนี่ยทานไปแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยควรเอาออกไม่งั้นจะกลายเป็นสารพิษในร่างกายนะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมอยู่เรื่อยๆจากที่ทราบแล้วว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยผลิตมากตอนเช้าคือ6โมงถึง8โมงเช้านะคะเพราะฉะนั้นวิธีกระตุ้นเขาโดยธรรมชาติก็คือตื่นเช้ามาออกกำลังกายเบาๆนะคะโดยเฉพาะตากแดดได้ยิ่งดีแดดอ่อนๆจะได้รับวิตามินดีด้วยออกกำลังกายที่แนะนำก็คือออกกำลังกายเบาๆเช่นว่าอาจจะเป็นเดินจ็อกกิ้งวิ่งเบาๆปั่นจักรยานเบาๆหรือโยคะค่ะนะคะไม่เน้นให้ออกกำลังกายแบบหนักเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความเครียดเกิดขึ้นค่ะถัดไปก็เป็นเรื่องอาหารนะคะอาหารมื้อเช้าสำคัญมากเพราะว่านอนมาทั้งคืนเนี่ยร่างกายขาดอาหารขาดพลังงานนะคะมื้อเช้าต้องทานเลยแล้วก็ควรทานเป็นมื้อหนักแล้วก็หลักที่สุดของวันเพราะว่าต้องใช้พลังงานทั้งวันนะคะแนะนำทานให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็แนะนำทานเป็นอาหารสดนะคะอาหารสดก็คือเป็นอาหารที่เรามองแล้วมองย้อนกลับไปได้ว่าเขามาจากอะไรอย่างเช่นว่าข้าวกล้องอันนี้เรารู้นะมาจากต้นข้าวใช่ค่ะผักอันนี้มาจากตรงนี้นะมาจากบรอกโคลีอันนี้มาจากผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองแล้วรู้ที่มาพวกเนื้อสัตว์เนี่ยก็ดูว่าอันนี้มาจากเนื้ออะไรเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเน้นอาหารแปรรูปให้น้อยที่สุดแล้วก็ในคนที่เป็นโรคต่อมหม้อไตล้าเนี่ยแนะนำให้ทานอาหารเป็นมื้อน้อยๆบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าทานเป็นมื้อหลักๆเช่นเช้าเที่ยงเย็นเยอะๆเนี่ยระหว่างมื้อจะมีอาการน้ำตาลตกน้ำตาลตกปุ๊บความเครียดมีคอร์ติซอลหลั่งเหนื่อยอีกเครียดอีกนะคะก็เน้นให้ทานเป็นมื้อเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นนะคะทานน้อยๆบ่อยๆนะคะถัดไปก็เป็นเรื่องน้ำแนะนำทานน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารกระตุ้นเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆเช่นชากาแฟแอลกอฮอล์ช็อกโกแลตพวกนี้ค่ะพวกบุหรี่พวกนี้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกน้ำหวานน้ำอัดลมต่างๆเพราะว่าเขาเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำตาลในร่างกายสูงนะคะจะต้องมีฮอร์โมนอินซูลินเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะค่ะอินซูลินเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เก็บน้ำตาลเข้าสู่เซลล์พอเก็บน้ำตาลตุ๊บปุ๊บเนี่ยน้ำตาลจากสูงก็จะต่ำทันทีต่ำปุ๊บคอร์ติซอลทำงานหนักนะคะเครียดอีกเครียดอีกใช่ค่ะถัดไปก็จะเป็นเรื่องระหว่างวันนะคะระหว่างวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยถ้ามีเวลานิดหน่อยเนี่ยก็พยายามทำให้มีความสุขไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นว่าอาจจะระหว่างเช่นมีเวลา15นาทีอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เราเคยมีความสุขกับในครอบครัวหรือไปเที่ยวกันใช่หลับตานึกถึงเงี้ยค่ะแค่คิดถึงก็อมยิ้มได้ละก็มีความสุขแล้วนะคะเป็นการสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างวันค่ะถัดไปถ้ามีเวลาจัดสรรเวลาได้แนะนำให้พักร้อนค่ะพักจริงๆพักร้อนเนาะแบบเคลียร์งานอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ไปพักกลับมาเหมือนไปบูสต์ร่างกายใช่ค่ะค่ะพลังกลับมาแล้วก็มันมีแรงทำงานต่อนะคะถัดไปก็คือแนะนำตรวจอย่างที่ว่าตรวจสุขภาพเนาะดูว่ามีการติดเชื้อในร่างกายหรือเปล่าพบทันตแพทย์นะคะเป็นโรคอะไรเล็กน้อยเช่นโรคกระเพาะก็รักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบรักษาเป็นผื่นแพ้ผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะก็รักษาเพื่อไม่ให้มีการอักเสบติดเชื้อเกิดขึ้นทางแพทย์เนี่ยก็จะมีการประเมินคนไข้นะคะหลังจากปรับวิถีชีวิตแล้วว่าเป็นยังไงบ้างไหมอาจจะต้องมีการเสริมพวกวิตามินต่างๆนะคะก็จะเป็นพวกวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E พวกแคลเซียมแมกนีเซียมน้ำมันปลาต่างๆนะคะหรือเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยดูแลเนาะเพราะบางทีเนี่ยเครียดเยอะๆอนุมูลอิสระเยอะนะคะถัดไปก็จะเป็นการให้พวกสมุนไพรค่ะเช่นพวกชะเอมพวกขิงพวกโสมในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ถ้าหลังจากไปปรับทุกอย่างมาแล้ววิตามินทุกอย่างมาแล้วดีละแต่ยังไม่พออาจจะต้องเสริมเป็นพวกฮอร์โมนเพิ่มนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือลักษณะเฉพาะตัวของศาสตร์ที่เรียกว่า anti aging หรือว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะที่ไม่ได้เน้นเรื่องของความสวยงามเปล่งปลั่งของผิวพรรณภายนอกเท่านั้นค่ะแต่ว่าเน้นการสร้างสมดุลจากภาวะภายในเพื่อความสดใสสู่ภายนอกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับรายการคนสู้โรคนะคะในครั้งหน้าค่ะเราจะมีการสัญจรไปที่จังหวัดตราดนะคะถ้าใครสนใจค่ะสามารถโทรเข้ามาสำรองที่นั่งกันก่อนที่027902283-4นะคะจะพาไปชิมบุฟเฟ่ผลไม้กันค่ะวันนี้คนสู้โรคหมดเวลาแล้วล่ะค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ